อยากอยากหน้าผมใจเป็นอย่างยิ่งนะผมในฐานะผู้ว่าการจังหวัดกำลังฟังสมรรถศึกษาผมเชื่อมั่นว่าจังหวัดนครสวรรค์จะมีเงินสะพัดในงานนี้เป็นร้อยล้านพันล้านบาทแล้วนะท่านผู้ชมจำดีที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับทุกปีเราก็มีเงินให้ประมาณต้องการจังหวัดนครสวรรค์ที่สำนักงานได้เกี่ยวมาเป็นประธานในงานนี้ที่สารความร่วมมือกันในสำนักงานนครสวรรค์ผู้ประกอบการตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์ไม่มาเอาล่ะ
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปีพุทธศักราช2562ถึง2563นะครับครับแล้วก็งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ครับในปีนี้เราจัดกันตั้งแต่วันที่18มกราคมจนถึงวันที่29มกราคมพุทธศักราช2563นะครับก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับตลอดจนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมาเที่ยวชมงานเราได้นะครับสำหรับวันแห่นะครับแห่กลางคืนนะครับตรงกับวันจันทร์ที่27มกราคมครับส่วนประเพณีแห่กลางวันครับตรงกับวันอังคารที่28มกราคมครับครับจุดเด่นของงานในปีนี้เราได้จำลองหมู่บ้านจีนโบราณนะครับตลอดถนนวัฒนธรรมยาวกว่า100เมตรนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับนอกจากนั้นครับเรายังมีลานบุญลานแก้ชงนะครับเหนือพื้นที่มากกว่า 1,600 ตารางเมตรให้ท่านได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้มาแก้ชงครับนอกจากลานบุญลานแก้ชงแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมนะครับที่นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับของประเทศไทยก็คือเทคโนโลยี AR นะครับที่เป็น AR 3มิตินะครับซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีประจำท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้นำเอา AR 3มิตินะครับมาใช้ในงานนะครับซึ่งทุกท่านที่มาในงานเนี่ยครับก็ถ่ายรูปกับ AR 5จุดที่เรากำหนดไว้นะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ได้ชิงรางวัลนะครับเป็น iPhone 11แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ครับครับนอกจากนั้นนะครับถ้าท่านมาเที่ยวงานแล้วทุกคืนเนี่ยครับเรามี AR ให้ท่านเล่นนะครับ AR 5จุดนะครับก็ได้รับพวงกุญแจนะครับ12แบบ12ราย12คืนครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานแห่ประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับแล้วก็งานเฉลิมฉลองงานตรุษจีนนครสวรรค์ครับ18ถึง29มกราคมพุทธศักราช2563ครับ